ดิเลมัสเขียนทั้งโรมูลูสแล้วก็เขียนทั้งนักฟิสิกส์ซึ่งมหัศจรรย์มากตรงที่ว่ามันมีโครงสร้างบทบางอย่างที่เหมือนกันเสียดายที่มีผู้กำกับบางคนเนี่ยทำตัวกักทุกคนที่เป็นผู้หญิงสวยไว้แล้วก็เอาตัวเองมาดูแลอยู่คนเดียวผมไม่เคยกักอะไรเลยนะครับไม่อยากใช้ความรุนแรงเพื่อเสียใจมากผมเป็นนักฟิสิกส์เช่นเดียวกับคุณทั้งสองเป็นจราชนจากเหนือหัวล่างมาไม่ต้องใช้ไบก้อนแต่ต้องฆ่าเนื้อยอยากให้การบริจาคสมฐานะเนี่ยเป็นการให้สิทธิ์แก่คนที่ให้สิทธิ์กับคนได้ทุกระดับทุกชนชั้นครั้นใช้ทุกคนเก็บบัตรเท่ากันหมดมันก็อาจจะโหดร้ายเกินไปบางคนตังออกบางคนตังไม่ออกเราควรจะมาช่วยเหลือกันนะครับในอนาคตเราจะพัฒนาไปยังไงรู้ไหมเบนครับจากพัฒนาไปมีตังให้คนดูด้วยสมมติว่าให้แสงสว่างให้ผมได้เห็นสิ่งจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยคุณเปลี่ยนคุณเหมือนสารนายราชสมบัติของโลกแห่งนี้ที่ทุกคนจะสามารถเอาความรู้คนไปใช้ต่อจะว่าอย่างไรถ้าเราตัววางพื้นและทั้งคู่ตัวแรกคุณต้องเป็นหน่วยคนลองคิดดูนะครับว่านักฟิสิกส์ระดับโลกคือไอน์สไตน์นิวตันและเมอร์บิอุสมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นครับและที่สำคัญมีนางพยาบาลสวยเอ็กซ์เซ็กซี่ด้วยนะครับเรื่องราวมันจะเข้มข้นขนาดไหนคอยติดตามดูได้นะครับในนักฟิสิกส์ครับมนุษย์ปรมาณูครับมึงรู้ไหมคนบ้าส่วนใหญ่คิดตัวเองไม่บ้า